ส่วนของตัวแอดรีนาไกลนเช่นกันนะครับอีพิธีเลียมตัวนี้ก็เป็นส่วนของตัวแอดรีนาสนะครับโอเคนะฮะต่อไปก็ดูในส่วนของลิเวอร์ลิเวอร์เนี่ยเวลาดูนะครับให้เริ่มจากหัวกำลังขยายต่ำก่อนนะครับจากหัวกำลังขยายต่ำแล้วคูณหาตำแหน่งซึ่งเป็นเซนทรัลเวนนะครับก็อย่างตรงนี้นะครับมันจะใหญ่พอสมควรหรือว่าจะเป็นเซนทรัลเวนตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นตัวโลบู้มันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนแบบหกเหลี่ยมชัดเจนนะครับแต่โดยประมาณเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้แล้วตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวพอร์ทัลคาแนลหรือพอร์ทัลไตรแอดนะครับส่วนตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูตรงส่วนตรงนี้นะครับนะครับดูโดยคร่าวๆนะครับอันแรกเลยก็คืออาร์เทอริโอนก็คือเส้นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฮปาติกอาร์เทอรี่นะครับลูเมนกว้างๆตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพอร์ทัลเวนนะครับแล้วก็โครงสร้างที่บูด้วยซิมเพิลคิวบอยดอลพิติเลียมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของไบดักเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นบายดักอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวพอร์ทัลเวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเฮปาติกอาร์เทอรี่หรืออาร์เทอริโอนนะครับซึ่งจะเห็นว่าไอ้ตัวอาร์เทอริโอนมันเนี่ยมันก็จะมีตัดแบบเป็นแขนงแตกๆแถวนี้ด้วยนะครับคราวนี้ดูในส่วนของตัวเฮปาติกคอร์ดนะครับก็คือในส่วนของตัวเซลล์เฮปาโตไซต์แต่ละตัวนะครับเซลล์มันจะเป็นเหลี่ยมๆแล้วก็เรียงในลักษณะที่เป็นแท่งยาวๆสเปซที่อยู่ระหว่างนี้ก็เป็นในส่วนของไซนูซอยนะครับเป็นส่วนของไซนูซอยอันนี้พอเราเห็นไซนูซอยตรงนี้แล้วมันจะมีเอนโดทีเลียมเซลล์นะครับซึ่งเป็นสีดำๆเล็กๆอย่างเงี้ยอยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณจะเห็นเซลล์ที่ตัวใหญ่กว่าสีจางกว่าเหมือนอย่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคัฟเฟอร์เซลล์นะครับคัฟเฟอร์เซลล์เห็นนะครับรีเหมือนกันแต่สีจางกว่าก็จะเป็นคัฟเฟอร์เซลล์นะครับส่วนตรงนี้เป็นส่วนของตัวเซนทรัลเวนพวกตัวเล็กสีเข้มนะครับเล็กสีเข้มที่อยู่ในไซนูซอยเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเอนโดทีเลียมแต่ถ้าตัวใหญ่อย่างนี้นะครับก็คือคัฟเฟอร์เซลล์นะครับนะครับถ้าเผื่อเขาถามนะครับ space at the tip of the pointer ก็ตอบไซนูซอยนะฮะส่วนถ้าถามเซลล์นะครับตัวเล็กสีเข้มนะครับเหมือนอย่างอันนี้ก็เป็น endothelial cell นะครับแต่ถ้าตัวใหญ่นะครับที่อยู่ในไซนูซอยเหมือนกันนะครับขอบไซนูซอยเหมือนอย่างตัวนี้ก็เป็นคัฟเฟอร์เซลล์นะฮะตัวก้ำกึ่งถ้าไม่แน่ใจนะครับอย่างตัวนี้อันนี้จริงๆก็เป็นเอนโดทีเลียมนะครับถ้าเราจะถือว่าเป็นตัวคัฟเฟอร์เซลล์เนี่ยนะครับตัวมันจะต้องใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็สีจางนะครับเหมือนในลักษณะอย่างนี้
โอเคนะครับเพราะนั้นโครงสร้างในส่วนของตัว Portal Triad ไม่ทุกบริเวณนะครับที่คุณจะ identify ได้ Portal Triad เนี่ยได้เห็นชัดเจนอย่างอันนี้จะเห็นง่ายนะครับก็คือเป็นส่วนของ Portal Vein หรือ Venu นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น Cuboidal Epithelium นะครับอันนี้ก็จะเป็น bile นะครับ common bile เป็น hepatic bile duct นะครับเป็น bile duct เรียกสั้นๆว่า bile duct แต่ว่าถ้าเป็น arteriole เนี่ยบางทีมันก็เล็กอย่างนี้นะครับ identify ยากนิดนึงก็ไม่ได้ชัดทุกบริเวณนะครับแล้วก็บางอันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีportal vein อันนี้อันนึง portal vein อันนี้อีกอันนึงนะครับหรือบางครั้งนะครับอันนี้เป็นส่วนของเซนทรัลเวนนะครับใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับอยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันจะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรเนี่ยเต็มไปหมดนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวportal vein เช่นกันนะครับมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้แล้วก็เจอในส่วนของ hepatic artery เล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อโครงสร้างอย่างอันนี้เป็น bile duct นะครับบูด้วย cuboid อันเนี้ยนะครับก็จะมีทั้งแบบ cross กับ long section เนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะเพราะนั้นหลักๆแล้วในส่วนของ liver ก็จะดูเท่านี้ตะกอนน้ำตาลอะไรที่เจอตรงนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับมันอาจจะไม่ใช่ตัวนั่นนะครับไม่ใช่ตัวแมคโครฟากอะไรนะครับแต่เป็นตะกอนของเวลาที่เราทำเซ็กชันนะครับแล้วมันมีฟิกเซทีฟซึ่งมันทำให้ตกตะกอนก็ไม่ต้องสนใจนะครับหรือว่ามันเป็นตัวสิ่งแปลกปลอมนะครับก็ดูเฉพาะเท่าที่จำเป็นต้องดูคราวนี้สุดท้ายโทษทีรองสุดท้ายนะฮะก็คือกอแบดเดอร์ตัวกอแบดเดอร์เองเนี่ยนะครับโครงสร้างมันก็หน้าตาก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับดูเผินๆเหมือนกับเป็นลำไส้เล็กนะครับเพราะดูแล้วเหมือนกับมีวินไลน์อะไรต่างๆหมดนะครับบูด้วยซิมเพิลคอลัมน่าเอพิธีเลียมนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับวินไลน์นะครับแล้วก็มีคลิปด้วยนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับซึ่งเราเรียกว่าแกรนไลท์คลิปคือหมายความว่ามันมีลักษณะเป็นวงๆเหมือนกับว่าเป็นแกรนนะครับคล้ายๆอย่างแก๊สติกแกรนอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือตัวโฟของตัวชั้นทูนิก้ามิโคซาเนี่ยนะครับไม่ได้มีหน้าที่เป็นฟังก์ชันเป็นสร้างซีเครชันอะไรมากมายแล้วที่สำคัญนะครับสังเกตดูชั้นสมูทมัสเซิลของมันตรงนี้นะครับดูยากสักนิดนึงนะครับแต่ว่าจะมีอยู่แค่ชั้นเดียวนะครับจะมีอยู่แค่ชั้นเดียวนะครับไม่มี2ชั้นนะ3ชั้นอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับสุดท้ายก็คือแพนเครียสนะครับจากหัวโลว์พาวเวอร์เนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือ pancreatic isolate นะครับเพราะนั้นเวลาที่สอบ identify organ เนี่ยคุณต้องเริ่มจากหัว low power ก่อนนะครับก็จะเห็นโครงสร้างต่างๆได้ชัดเจนพอเห็น pancreatic isolate แล้วนะครับก็ลองส่องดูในส่วนของตัวอาร์ซีนาตมันนะครับเพื่อจะดูว่ามี central arcina cellนะครับเซ็นทรัลอาร์ซีนาเซลอยู่ตรงกลางของตัวอาร์ซีนา
ครับก็อย่างเซลล์อันนี้นะครับปรับไฟล์เจนเมนต์ขึ้นลงก็จะมีเซลล์ที่อยู่ตรงกลางก็คือเซนโทรอาซีนาเซลล์ไม่ได้ทุกอาซีนานะครับที่จะเจออย่างอันนี้บางทีคุณก็ไม่เห็นนะครับหรือบางงานมันก็โผล่ขึ้นมาตรงกลางเลยเหมือนอย่างอันนี้นะครับแต่โดยเฉลี่ยหลายๆอันเนี่ยก็จะมีเซนโทรอาซีนาเซลล์เนี่ยเห็นชัดเจนลองเทียบดูกับในส่วนของพาโรติดแกลนนะฮะโอเคนะครับเพราะนั้นอันนั้นก็คือที่เราจะดูทั้งหมดในพาร์ทหลังของตัว Digestive System นะครับก็วันศุกร์นะครับเราก็มาดูกัน